มสวัสดีค่ะวันนี้วันพระนะคะคุณแม่ขอทักอย่างเป็นทางการว่าวันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะขึ้น15ค่ำนะคะพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันที่พี่น้องชาวจีนของเราถือเป็นวันไหว้พระจันทร์ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่เดินทางออกจากประเทศไทยนะคะอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ค่ะเป็นเมืองใหญ่แต่แปลกไหมคะว่าใกล้ๆเมืองใหญ่นั้นก็จะมีชุมชนคนตัวเล็กๆที่เป็นชุมชนของคนจีนโบราณค่ะที่นี่ห่างออกมาจากเซี่ยงไฮ้ประมาณสักชั่วโมงเศษคุณแม่มาถึงที่นี่แต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ได้เดินดูชุมชนของพี่น้องของเราเทศกาลไหว้พระจันทร์นี่เป็นเทศกาลที่ถือว่าพี่น้องต้องกลับมารวมกันอยู่ที่บ้านเป็นวันแห่งความกลมเกลียวสามัคคีพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเหมือนเรามานั่งร้อมวงกันแล้วก็คุยกันแบ่งปันความสุขได้กันบรรเทาทุกข์กันก็เป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนที่ยังรักษาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะการเดินทางออกจากประเทศไทยของคุณแม่ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยนะคะการจะได้ไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนก็เป็นกิจที่ถือเป็นการรับมรดกจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการดูแลผู้ป่วยก็เหมือนการได้ถวายงานประจำนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในคลองที่เราเรียกว่า เป็นเหมือนเส้นทางการเดินทางถึงกันของพี่น้องชาวจีนของเราอาจจะมีบางช่วงที่มีการกระทบบ้างแต่ว่าการถ่ายทอดของเราจะยังเป็นปกติถ้าใครที่มีโอกาสได้บอกโลเคชั่นของท่านให้พวกเราทราบได้ก็จะดีมากเพราะตอนนี้ทีมงานของเรานะคะมี2คนจอยก็เป็นคนที่อยู่ที่หลังกล้องนะคะส่วนเอ๊ะก็เป็นคนที่กำลังเช็คว่าตอนนี้ Facebook ของคุณแม่มีใครสนทนากับคุณแม่บ้างนะคะแล้วก็หนุ่มของเราที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็ถือเป็นพี่น้องของเราไม่ได้ถามชื่อไว้ขอประทานโทษนะคะพาเราเข้ามาในลำคลองซึ่งถ้ามองไปจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อเช้านี้มาถึงก่อนใครๆก็ได้เดินดูร้านรวงที่มีสามีภรรยานะคะที่แบบตากกุ้งมีกุ้งแห้งชนิดตัวจิ๋วตัวใหญ่มีปลาซึ่งก็สื่อสารกันได้ว่าแกเป็นคนไปเก็บมาแกเอามาจัดการเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้อุดหนุนใครแต่เรากำลังกลับมาเยี่ยมญาตินะคะก็มีของไปฝากชาวเสถียรธรรมสถานทั้งนันนารีของเราเป็นกุ้งแห้งที่มีแคลเซียมดีมากสะอาดแล้วก็รสชาติจืดนะคะเราแก่แล้วแคลเซียมเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ค่ะคุณแม่มาที่นี่เหมือนกลับบ้านเดินมาพบเพื่อนเก่านะคะได้เห็นความกตัญญูซึ่งพี่น้องชาวจีนของเราเนี่ยมีมากเลยเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยเนี่ยต้องเรียกว่าโอ้ทั้งบ้านนี่ลงมาแสดงความกตัญญูถ้าเราเห็นนี่ก็เป็นสะพานเล็กๆนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่เราก็อดที่จะเห็นไม่ได้ว่าคนหรือว่าพี่น้องชาวจีนของเราเนี่ยเวลาเข้าไปไหนก็ยังมีความเป็นครอบครัวนะคะเราไม่เห็นคนหนุ่มสาวที่เดินอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากมายที่นี่นะคะแต่เราเห็นแม่ที่อุ้มลูกเรายังเห็นครอบครัวไปด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆยังมีความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟมิลี่นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราพูดถึงการมาพบกันของครอบครัวด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ยังมีความหวังอยู่กับโลกใบนี้ว่าประชาชนพี่น้องชาวจีน 1,300 ชีวิตเนี่ยก็ยังมีความเป็นแฟมิลี่โดยเฉพาะครอบครัวที่คุณแม่มาเยี่ยมอากงสวยนะคะก็ลูกสาวเก่งมากเลยค่ะพยายามที่จะ organize ทั้งธุรกิจแล้วก็ความรู้สึกที่กำลังดูแลพ่อที่ป่วยไข้ในระยะสุดท้ายนะคะเราก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็อยากจะมาอยู่กับครอบครัวในวันไหว้พระจันทร์
เลือกที่จะอยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวมากกว่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโรงพยาบาลฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เริ่มต้นว่าท่านใดที่มีคำถามอยากจะพูดคุยกับคุณแม่วันพระเนี่ยนะคะเราต้องถือว่าเป็นวันที่มาสำรวจตรวจตราศีลตรวจตราการประพฤติปฏิบัติของเราว่ามีความเป็นปกติดีหรือไม่มีทำอะไรเพื่อประคองใจของเราให้สามารถดำเนินต่อไปในโลกที่จะมีการเดินทางยังมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะโลกเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากด้วยและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างท้าทายคนรุ่นเก่านะคะคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่จะอยู่ด้วยกันยังไงนะคะมีตึกใหม่ๆเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะตึกก็สูงใหญ่เป็นกระจกทั้งตึกเลยในขณะที่เราก็ยังเห็นสะพานโบราณนะคะเห็นเมืองโบราณแต่ว่ามีคนอยู่จริงนะคะเมืองนี้มีคนอยู่จริงค่ะเราได้เข้าไปถึงชุมชนที่เขาก็ยังใช้เป็นที่พักจริงมีผู้ชายแก่ๆอากงผู้หญิงอาม่าเนี่ยนะคะยังขายปูขายปลาขายกุ้งนะคะแบบสภาพจริงถึงแม้ว่าบ้านเรือนอาจจะนำมาเป็นร้านกาแฟบ้างเป็นห้องอาหารบ้างนะคะมีติดแอร์บ้างสำหรับนักท่องเที่ยวแต่เราก็เห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เขารักษาไว้แล้วก็มีคนจากต่างแดนเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะเวลามาเซี่ยงไฮ้อยากหนีเมืองใหญ่แล้วก็มาดูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจีนนะก็จะมาที่นี่เห็นไหมคะเรือลำนี้ค่ะเนี่ยครอบครัวทั้งครอบครัวเลยมาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวก็ยังเป็นคนหนุ่มสาวที่แบบมากันกับพ่อแม่นะคะมากับอากงอาม่านะคะที่ถ้าเรามองมาทางด้านนี้ที่นี่ก็จะเป็นชุมชนที่มีวัดด้วยยังมีวัดอยู่นะคะถ้าประทานโทษที่คุณแม่ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อวัดได้เพราะว่าเราก็มากันถึงประมาณสัก2ชั่วโมงเมื่อเช้านี้นะคะแล้วกำลังดูว่าเราจะถ่ายทอดรายการวันนี้วันพระธรรมสวัสดีกับท่านกำลังดูอยู่อย่างไรคุณแม่เดินทางมากคนหนึ่งนะคะเวลาที่มาในถิ่นที่ที่เราเห็นครอบครัวก็ยังเที่ยวกันเป็นครอบครัวก็ชื่นใจแล้วก็หวั่นไหวไปกับสังคมไทยซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าคนหนุ่มสาวเทียบกับพ่อแม่แล้วคนหนุ่มสาวไม่อยู่ในที่ที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเราอยู่แล้วนะคะเราจะอยู่ของเราเป็นคันหมาที่เราอยากให้ทุกคนสนใจเราแต่ว่าเราไม่สนใจเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่หน้าหวั่นไหวอยู่เหมือนกันถ้ามองไปที่สะพานนี้คุณแม่ตั้งข้อสังเกตนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็เดินผ่านสะพานนี่แหละค่ะเป็นสะพานโบราณค่ะก้าวเดินไม่ลำบากสำหรับคนแก่นะคะเดินไปได้เรื่อยๆแล้วก็สร้างด้วยอิฐที่เรานึกถึงอิฐอับเฉาของเราสมัยที่เรามีขายกับเมืองจีนนะคะไอ้หินอับเฉาเนี่ยก็จะเป็นหินที่ถูกถ่วงน้ำหนักไปในเรือก็เดินได้สบายๆค่ะไม่ลำบากไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็สิ่งที่พวกเราเห็นเขาถ้าลองสังเกตนะคะว่าคนที่อยู่ในสะพานเนี่ยมีคนทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็ยังเป็นคนจีนอยู่นะคะยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวที่มาเรากับจีนเนี่ยไม่ได้ดูเราเป็นนักท่องเที่ยวเลยเราก็ยังเป็นมีสายสัมพันธ์กับพี่น้องชาวจีนของเราต้องเรียกว่าสีผิวและสีผมเนี่ยยังเป็นสีผิวเดียวกันที่นี่ก็ไม่ได้เป็นที่ที่ฝรั่งมังค่ามาแต่จะเป็นที่ที่แบบคนเอเชียมานะคะแล้วก็มีมุมที่นั่งอยู่แบบเป็นเล่าเต็งข้างนอกชานเนี่ยที่เป็นที่ที่กินข้าวเล็กๆซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ต้องฉันอาหารที่นี่ค่ะวันนี้มีคนติดต่อเข้ามาหลายคนไหมคะพี่เอ๋คนดูอยู่สักเท่าไหร่แล้วคะอ๋อ300เอาละค่ะเริ่มตั้งคำถามกันเลยไหมคะมีใครอยากถามอะไรไหมคะทักเข้ามาวันนี้เป็นวันทำงานวันศุกร์ที่13ยังมีการงานอยู่อย่าหนีงานแล้วมาค่ะในรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ของเราวันนี้นะคะแต่ให้รู้สึกได้ว่าพวกเรากำลังชวนพูดคุยนะคะตอนนี้เรากลับมาถึงท่าที่เราเริ่มสตาร์ทแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะ
พาท่านเดินขึ้นไปแล้วก็พูดไปด้วยนะคะเรานั่งมาหนึ่งรอบโดยที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีมองเห็นเมืองเก่าเห็นคนเก่าคนใหม่นะคะเขาทักทายกันนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องขอบคุณเป็นภาษาจีนก่อนนะคะเสียเสียนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะแม่จะค่อยๆเดินไปโดยที่เอ๋จะทำงานอยู่หลายมุมอยู่แต่ว่าเราค่อยๆได้นะคะพอเราเดินออกมาจากเรือเราก็จะเห็นว่าคุณลุงท่านนี้แหละค่ะเป็นคนที่พาคุณแม่มาที่เรือลำนี้เมื่อประมาณสัก20นาทีนะคะเราก็จะถ่ายย้อนกลับไปที่เรือของเรานี่เห็นไหมคะเห็นคุณแท่งตัวเล็กๆนี่ขอบคุณมากเลยนะคะเสียๆนะคะหัวเขากินข้าวดูสิคะเมื่อกี้พี่น้องชาวเรือของเรานะเรือเราเล่นที่8ที่9นะคะก้าวไปด้วยกันเรื่องนี้ยังมีสติปัญญาค่ะแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปก็จะเห็นนะคะว่าสะพานที่เมื่อกี้เรารอดมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินขึ้นสะพานนี้เราลำเลงตามการเราดูเมืองไกลๆนะคะจะเห็นความเป็นโบราณของพี่น้องชาวจีนของเราอย่างเรือลำนี้ก็จะเห็นชัดนะนี่ค่ะน่ารักมากทุกคนแบบมองงงๆนะคะว่าทำอะไรกันนะว่าไปกันอ๋อได้ค่ะการอยู่อย่างระวังสมมติว่าถ้าคุณแม่กำลังเดินขึ้นนะคะมีผู้คนจ้องมองคุณแม่อยู่มากมายนี่ค่ะคุณแม่ก็ทักทายนะคะการเป็นมิตรของเราก็จะทำให้เราปลอดภัยการเป็นมิตรของเราจะทำให้เราไม่ระแวงใครที่เราเดินเข้าไปแม้ว่าขนาดนั้นอาจจะจับเขาลงไปนะคะไม่รู้สึกว่าเราต้องทักทายเขาก็ได้แต่เราจะเห็นเลยว่าการที่พวกเรามีโอกาสจะได้ทักทายสักคนอย่างไม่รุนแรงไม่หวั่นแรงก็จะทำให้เราอยู่ตรงนั้นอย่างเป็นมิตรการอยู่อย่างเป็นมิตรอย่างระมัดระวังไม่ประมาทมีความพร้อมที่จะแบ่งปันมีความพร้อมที่จะให้การมีความพร้อมที่จะให้อภัยกันมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราทำความดีต้องระวังแต่ไม่ระแวงนะคะระวังอย่าทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเราและการที่เราระวังที่การที่เราสามารถในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีใครเกลียดเราด้วยเพราะไม่มีใครเกลียดพวกเรานะคะร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงอยู่ในก็บอกว่าในโลกนี้เกิดที่นี้ด้วยนะคะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นตอยเล็กๆอย่างนี้นะคะอาหารการกินก็แบบเปิดเผยมากเลยค่ะใครอยากชิมอะไรก็เข้าไปชิมได้เลยนะคะชิมก็ซื้อเลยคุณแม่ก็เดินอยู่ทั้งได้เห็นเลยว่าถ้าคนที่จัดเรียกว่าพื้นที่ของตัวเองทำบ้านให้เป็นเหมือนการเปิดห้องรับแขกนะคะรับแขกที่เป็นใครที่มาในโลกนี้เข้ามาหาเราได้เราก็จะเห็นเลยว่าตรงนั้นเราจะเป็นภาพที่ทำมาหากินได้ค่ะส่วนค่ะอันนี้ก็เป็นการเดินขึ้นแล้วล่ะค่ะเป็นการเดินขึ้นที่แม่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นสะพานเดินไม่ยากเลยก็เดินไปได้เรื่อยๆนะคะเจอใครก็นี่ฮาวยกมือให้กันสวัสดีทุกคนก็เริ่มมองกันและกันอย่างไม่แปลกตาใช่คำพูดว่าไม่แปลกตาไม่แปลกใจของเราจะอยู่นานดำรงชีวิตอย่างให้โอกาสกันและกันแม่จะขออยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเราอาจจะมีเสียงที่แบบทักทายข้างๆที่ว่าเห็นไหมคะว่าในวัฒนธรรมปกติเวลาที่เราใช้บ้านนั่งคนที่นั่งเป็นคนที่นั่งเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีหลายวัย
จะเห็นได้เลยว่าคนเข้ามาจากครอบครัวเดียวกันเวลาพักกินข้าวด้วยกันหรือไหว้พระจันทร์วันบูชาพระญาติวันแห่งความคงคืนมีคนทุกวัยมีทักทายกันด้วยนะคะแค่โบกมือค่ะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยก็ทักทายน่ารักเออค่อยๆทานซูชิเราเราจะเดินต่อไปเพราะว่ามีคนบอกว่าสาวน้อยพ่อแม่พาเดินมีไว้ให้เดินผ่านข้ามจังฟังเดี๋ยวมาจบ
จ้าสวัสดีค่ะ